อันนี้เราอยากจะให้ห้องนั่งเล่นตรงนี้เป็นในสไตล์โคซี่นอร์ดิกการเลือกใช้กระเบื้องที่มีกว่าพันกว่ารูปแบบมันก็จะดูสับสนวุ่นวายและกันสำหรับมือใหม่ตอนนี้ดูเลเกสเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกรุ๊ปปิ้งสไตล์เพื่อให้ได้ง่ายขึ้นนะครับใช้พื้นกระเบื้องอะไรแบบนี้กับพื้นห้องนั่งเล่นแล้วจะลื่นไหมจะใช้งานยากไหมตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอดูเมกเกอร์นะครับอร่อยอร่อยได้อยู่นะหิวเดี๋ยวเขากินไข่ก่อนวันนี้เราจะพาไปดูบ้านหลังที่เรากำลังจะรีโนเวทอยู่ที่คุณจะได้เจอแน่ในปีหน้าใช่บ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะรีโนเวทกันซึ่งเราก็อยู่ในหมู่บ้านเดิมๆที่เราเคยมารีโนเวทไปหลัง2หลังแล้วเนาะครับผมแสดงว่าบ้านเนี่ยก็สันนิษฐานว่าอายุน่าจะประมาณ10ถึง12ปีเฮ้ยเกินหลังนี้ดูในถนน30เลยเหรอมี30ปีหลังเนี้ยนะอืมใช่แต่ว่าสภาพโครงสร้างยังดีอยู่แม่บอกเวลาเข้าอยู่ในปากอย่าพูดส่งคลิปไปให้แม่ดูด้วยว่าพูดได้พูดได้อืมดีไซน์ที่เราจะทําเนี่ยมันจะเป็นใช้เป็นงานบล็อกแก้วเฮ้ยอืมแล้วก็มาดูว่าไอ้ฝงเนี่ยมันจะใช้บล็อกแก้วมาเท่ขนาดไหนเอาละวันนี้เราจะพาย้อนมาดูในบริเวณที่เป็นห้องนั่งเล่นนั่นแหละนะครับอธิบายมุมเดิมหน่อยสภาพเดิมเป็นยังไงบ้านเนี่ยถูกแต่งไว้ให้เช่าตอนที่ได้มามันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะพออยู่ได้อยู่ได้เลยถ้าไม่คิดมากอยู่เลยใหม่ๆพื้นเป็นกระเบื้องผนังขาวๆกระเบื้องมีฝ้ามีไฟดาวไลท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันราคาเช่าเท่าไหร่มันประมาณแค่ 20,000 กว่าบาทจากโลเคชั่นนี้จากโลเคชั่นนี้นะครับก็คืออันนี้คือสูงไปประมาณ71เราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเราทำไงจะให้เช่าได้ถึง 200,000 ได้แล้วได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ก็คือคิดเราไม่ได้ชีวิตจริงเหรอที่ไม่ได้อย่าไปฝืนมันก็อาจจะได้อยู่ประมาณ 60,000 70,000 อย่างเงี้ยเป็นไปได้นี่ก็ดีแล้วใช่ขึ้นมา3เท่าขึ้นมา3เท่าเพราะฉะนั้นเลยลงทุนทำใหม่โดยการไล่ทุบออกไปทั้งหมดนะครับแต่เดิมก็คือกระเบื้องพวกเนี้ยเราออกให้หมดฝ้าเอาออกให้หมดเราทำอะไรไปแล้วบ้างก็จะมีการนี่เลยทำช่องแสงทำช่องใหม่แต่เดิมช่องมันจะเล็กๆบีบๆคือต้องเข้าใจว่าคนสมัยก่อนกลัวขโมยแต่เราไม่กลัวเพราะตอนนี้มีแต่ฆาตกรจะเห็นได้ว่าพื้นที่ห้องนั่งเล่นตรงนี้ไฮไลท์ก็จะเห็นแบบโอ้โหเราได้เทควิวสวนอ่ะฝั่งนี้ก็เห็นโต๊ะอาหารเห็นครัวแล้วก็เทควิวสวนอีกโอ้โหสวยมี2สวนด้วยกันอ่าฮะนะครับผมสไตล์ล่ะตรงนี้แสงมันเข้าเยอะมันเหมือนนอร์ดิกได้ไหมจะทำเป็นนอร์ดิกก็ได้ก็ต้องบอกว่าซุ้มโค้งหรืออะไรมันก็พอมีห้องนั่งเล่นเราใช้เป็นแบบเหมือนโคซี่นอร์ดิกดีกว่าไหมอ่ะได้เดี๋ยวเราจะมาใช้กระเบื้องดูลาเกสที่เป็นฟิลลิ่งแบบนั้นเหมือนกับว่าเขาได้มีการคิดคนและกันขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันรู้แหละว่าคุณไปดูกระเบื้องกว่า 1,000-2,000 ลายมาลายตามไหมถ้านั้นฉันกรุ๊ปปิ้งสไตล์มาให้เลยดีกว่าและเราก็แค่เอามาใช้ตามให้มันกลมกลืนกันอย่างเช่นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาใช้สไตล์ที่เรียกว่าโคซี่นอร์ดิกฉะนั้นพื้นเนี่ยมันจะนอร์ดิกแน่นอนมันต้องมีฟิลลิ่งของไม้เข้ามามันหนีไม่ได้นะแต่ว่ามันมีคำว่าโคซี่อยู่ใช่ใช่ครับผมโคซี่ก็ทำให้รู้สึกแบบว่าสะดวกสบายซึ่งโคซี่เนี่ยคือบางคนก็แบบว่าอยากจะให้รู้สึกพักผ่อนรู้สึกสบายรู้สึกรีแลกซ์เนาะนะครับพอมาผสมกันนอร์ดิกที่มีความเก๋ผมว่ามันก็ลงตัวแล้วกันก็จะแปลได้ตามความหมายคือเป็นคนนอร์ดิกที่สบายอย่างนี้ตรงๆตัวไปอย่างนั้นเลยซึ่งไปอย่างนั้นเราก็จะมีการใช้กระเบื้องมาในโซนนี้นะครับมีโซนลิฟวิ่งรูมแล้วก็โซนห้องทานข้าวนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้กระเบื้องไหลไปที่ผนังเพราะว่ากระเบื้องตกแต่งผนังได้นะครับใช่ใช่คือต้องบอกว่าตัวเนี้ยที่เราจะเลือกมาใช้อ่ะตอนแรกอ่ะความตั้งใจแรกผมจะใช้เป็นหินหินตัดแต่งแต่ว่าเราไม่ได้แบบเลือกดำสระบุรีนะไม่งั้นมันจะไม่นอนดีเราก็ต้องเลือกแบบว่าอะไรที่มันออกขาวๆออกแนวยุโรปนี่แล้วก็พวกกริดลายหรืออะไรนอนดีมันจะมีดีเทลเส้นสายแล้วมันก็จะมีฟีลลิ่งของความย้อนยุคของความเป็น60 70อยู่สวยนะครับผมพอดีไปเจอกระเบื้องที่มันเอ้าไม่ต้องใช้หินก็ได้มันตอบโจทย์ก็คือติดตั้งง่ายกว่าราคาดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่ากระเบื้องเนี่ยสวยขนาดไหนติดตั้งยังไงและมันจะมีดีเทลอีกในการจัดแพทเทิร์นกระเบื้องมันมาเป็นแผ่นนะแล้วจะไปปูจบตรงไหนเศษอยู่ตรงไหนอะไรยังไงดูนะเทคนิคดูให้จบเทคนิคบางทีถ้าเจอช่างแบบว่าไม่รู้ไม่ได้บอกช่างไม่ได้อะไรปูไม่สวยปูไม่ดีแรนดอมไลน์ไม่สวยโอ้โหเยอะเรียบร้อยเดี๋ยวลองค่อยๆติดตามในคลิปนี้นะครับไปดูกันต่อครับอัปเดตความคืบหน้าวันนี้นะครับยังไงแน่นอนเราจะทำห้องนั่งเล่นตรงนี้ให้มาในสไตล์โคซี่นอร์ดิกปัญหาของบ้านดีกว่าใช่ตรงนี้มันเป็นทาวน์เฮาส์และตรงนี้เป็นผนังร่วมเป็นผนังร่วมนะว่าของเก่าเดิมเป็นบ้านมี40ปีแล้วผนังการฉาบปูเนี่ยมันจะไม่เรียบหรอกพอเราจะปูกระเบื้องเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้กระเบื้องของเราเนี่ยมันจะไม่ได้แนวเอามันล้มผนังมันเอียงเอียงใช่ปกติเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเอียงซ้ายเพราะเราเน้นไม่ยาง
เน้นให้แม่ยายรักโอเคพูดถึงวิธีการก่อนว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่ายิ่งเบิ้ลผนังออกมามันก็ยิ่งดีนะครับใช่ครับข้อเสียแน่นอนข้อเสียมันคือพื้นที่ใช้สอยมันจะน้อยลงนะสิบเซนแต่ข้อดีมันคือมันจะได้ผนังที่มีความเรียบนะครับใช่ครับปิดตัวอะไรบ้างปิดตัวคานคุณพาไปดูพื้นที่เดิมก่อนสมมตินี่คือพามาดูผนังเดิมมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะมีผนังเดิมที่แบบมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคลื่นมาชูมันโน้นเรียบมันโน้นเนาะแล้วอันนึงคือมันจะติดอะไรติดคานแล้วก็มีเสาก่อด้วยก่อด้วยอะไรก่อด้วยติดมวลเบาโอเคแล้วก็ฉาบตามปกติใช่ครับจริงๆมันเป็นผนังรับน้ำหนักได้เลยคุณอยากจะแขวนรูปอะไรใหญ่ๆหนักๆหรือจะติดกระเบื้องได้อย่างงานเราในวันนี้ก็สามารถทำได้แต่นี่เป็นวิธีการเตรียมครับผมเราก็จะมีตัวที่วัสดุตกแต่งผนังนะครับที่เราจะมาใช้ตรงนี้อย่างที่ฟ้างบอกว่าตอนนี้เรามีการเตรียมพื้นที่ละใช่เราก็จะมีการตกแต่งผนังทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันมีเป็นหลุมเป็นอะไรติดแนวคานเนี้ยมันจะไม่สวยเราต้องการที่จะโชว์แบบว่าผนังตกแต่งให้สวยงามแล้วก็เลยเลือกใช้นี่มันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนหินนะครับแต่ก็มี texture เหมือนหินแล้วก็มีการแบ่งร่องครับมันจะติดได้2แบบคือแนวนอนแนวนอนก็คือให้ช่างนอนติดไม่ใช่ก็คือติดได้2รูปแบบซึ่งอันนี้เราลองทำใน 3D ดูแล้วผมเลือกเป็นแนวตั้งเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพอในความเป็นจริงอ่ะบ้านเดิมไม่ได้สูงมากนะครับผมเราก็จะใช้เป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะทำให้เส้นอ่ะมันทำให้ดูแนวบ้านเนี่ยมันดูสูงขึ้นที่เห็นผนังเนี่ยไม่ได้ฉาบเรียบเนี่ยเพราะว่าเขาเตรียมพื้นผิวสำหรับการติดกระเบื้องแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันจะมีอีกส่วนนึงที่มาทำให้งานผนังมันดูเด่นขึ้นมาก็คือพื้นผมจะเลือกตัวนี้อีกตัวนึงอย่างนี้ได้ไหมเผื่อคุณผู้ชมไปซื้อตามผมขออ่านชื่อหน่อยแล้วกันเนี่ยดูจากเว็บเลยพอชอบถามชื่อมาแล้วก็ใช่ใช่ไอ้ตรงนี้ลายอะไรตัวนี้ลายไม่มีใครถามนามสกุลเลยสำหรับกระเบื้องผนังนะครับนี่เราเลือกมาของดูราเกสเนี่ยเป็นชื่อรุ่นที่เรียกว่าเทมพ่าไลท์สเกลครับผมจะเป็นกระเบื้องผนังขนาด40x40นะครับแล้วก็จะมีผิวเนี่ยเป็นผิวแมตต์นี่จะมีความผิวแบบมีเท็กเจอร์มีผิวสัมผัสหยาบหยาบนิดนึงผมว่ามันรู้สึกเหมือนฟิลเหมือนพวกอิริแกนสโตนพวกหินทรายพ่นเลยเงี้ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่มีความเป็นรัสติกธรรมชาตินิดนึงนะครับแล้วก็ทีนี้อาจจะหาวัสดุมาเบรกหน่อยไหมมาเบรกนิดนึงที่มันทำให้ผนังตัวนี้มันดูเด่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นพวกลายไม้กระเบื้องซ้าย60x60เป็นตัวนี้นะครับชื่อเขาเนี่ยก็ชื่อน่ารักดีนะชื่ออะไรครับตัวนี้บิลล่าวูดเบรกมีชื่อเล่นไหมจะได้จำง่ายบิลล่าวูดเบรกข้อดีคือนี้จะมาเป็นแบบเป็นเนื้อแมตเวลาที่คุณผู้ชมใช้พื้นกระเบื้องแล้วเป็นเนื้อแมตเวลาเดินเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะสากเท้านิดๆอ่ะแล้วมันจะแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าสากตีนสากตีนนะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าแบบว่าสบายเท้าอยู่นะครับถ้าใช้พื้นกระเบื้องอะไรแบบนี้กับพื้นห้องนั่งเล่นแล้วจะลื่นไหมจะใช้งานยากไหมตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับทีนี้ได้วัสดุแล้วรายละเอียดของมันในเรื่องของการปูเดี๋ยวจะมาดูต่อจากนี้ว่ามันมีการจัดแพทเทิร์นด้วยว่าแผ่นเต็มควรจะอยู่แนวไหนสวยที่สุดผนังแผ่นเต็มควรจะอยู่บนสุดหรืออยู่ล่างสุดรวมถึงวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนำสิ่งที่คุณตกใจเมื่อกี้คุณทำท่าตกใจผมดูหน่อยได้ไหมที่คุณเห็น มันต้องทำอันนี้อยู่ตกใจได้เยอะอันนี้ก็คือปูนกาวสำเร็จรูปของดูราเกสปูนกาวสำเร็จรูปโอเคไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าดูราเกสมีปูนกาวใช่ใช่นะครับคือแน่นอนอ่ะเชี่ยวชาญเรื่องกระเบื้องขนาดนี้เขาก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆให้ครอบคลุมกันการใช้ปูนกาวของดูราเกสเพื่อความง่ายก่อนเผื่อคุณผู้ชมไปใช้ตามคือถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นี่60x60หรือใหญ่กว่านี้ใช้สีแดงนะตัวนี้จะเป็นปูนกาวสำหรับแบบกระเบื้องแผ่นใหญ่กระเบื้องแผ่นใหญ่ถ้าเป็นพวกกระเบื้องผนังหรือกระเบื้องแบบขนาดทั่วไป30x30 เซน40x40 เซนครับใช้เป็นสีเขียวได้เลยอ๋อมันคือแรงยึดเกาะไม่เท่ากันข้อดีของปูนกาวสำเร็จรูปคือเขาออกแบบมาให้ยึดเกาะสูงขึ้นนะครับและเขามาในแบบสำเร็จรูปคือไม่ต้องมาผสมทรายอันนี้คือผสมน้ำเนี่ยแปะได้เลยผสมน้ำแล้วแปะได้เลยพร้อมใช้เลยช่างก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งนะครับไปตอนนี้ครับห้องนั่งเล่นของเรานะครับก็เสร็จแล้วซึ่งห้องนั่งเล่นเนี่ยมันก็จะทำได้หลายอย่างอย่างบางคนนั่งเล่นนั่งเล่นเกมบางคนนั่งเล่นไพ่คุณนั่งเล่นอะไรเล่นเจียว ทีนี้เราจะมาพูดถึงห้องนี้ว่าที่เราเห็นเนี่ยภาพมิติของภาพตอนเนี้ยห้องมันสวยมาเพราะว่าชุดโซฟาต่างๆเนี่ยมันมีแบ็กกิ้งนะครับผมอันนี้ก็คือลืมเอาไมค์มาก็คือไม่มีบทพูดจะไปเดินมาอันนี้ก็คือเป็นแบ็กกิ้งซึ่งเราเลือกกระเบื้องของดูราเกสเข้ามาปูตรงนี้ก็พื้นกับผนังเนี่ยเราต้องปูอะไรก่อนปูผนังก่อนปูผนังก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเรามันทำให้พื้นมันเล็ก
ก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราเห็นช่างเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกปูผนังก่อนแล้วก็ใช้วิธีการเซตระดับซึ่งอันนี้เราเซตจากข้างบนลงมาป่ะวิธีการแบ่งร่องให้ลงตัวคือว่าเรารู้ว่ากระเบื้องขนาดเท่าไหร่ก่อนครับเราก็มาแบ่งว่าเอาข้างบนเป็นแผ่นเต็มอันนี้เป็น40 40ใช่ครับเศษอยู่ข้างล่างได้เพราะว่ามันตัดหรือมันไม่สวยเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มันบังก็เน้นให้แผ่นเต็มอ่ะมันอยู่ข้างบนก่อนนะครับผมถ้าเกิดแผ่นไม่เต็มเนี่ยเป็นไงนะไม่เต็มหยอกเออๆหน่อยจะเห็นว่าโอเคข้างบนนี้เต็มสวยงามไล่ลงมานะครับผมสงสัยว่าตอนเราเลือกมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ลงแต่ไม่ปูแล้วเนี่ยซ้ายขวามันจบพอดีเลยอ่ะอันนี้ฝีมือหรือฟุกไม่ครับผมก่อใหม่ไงอันนี้ผนังเดิมอยู่นู่นอันนี้ผนังใหม่แล้วก็ก่อให้มันเข้าอ๋ออันนี้จริงๆมีเทคนิคอันนี้ก็จะเป็นผนังสวยงามทีนี้สิ่งนึงที่จะมาช่วยให้มันสวยขึ้นรายละเอียดที่คุณจะพลาดไม่ได้คือเรื่องของยาแนวใช่ครับเราจะทำไงให้มันเนียนไปกับตัวกระเบื้องครับก็ดูว่าร่องมันสีอะไรแล้วก็ดูเอายาแนวสีเทาให้มันเข้าร่องไปแล้วก็เทียบให้ร่องมันใกล้เคียงใช่ครับแต่เนี่ยถ้าดูภาพรวมก็คือด้วยขนาดยาแนวที่เว้นไว้ใกล้เคียงแล้วก็เทียบสีกับตัวลายกระเบื้องก็เลยทำให้มันใกล้เคียงกันแล้วก็มาส่งเสริมด้วยเรื่องของไฟไลติ้งนะครับก็ทำให้ผนังนี้ส่งเสริมหน่อยดิส่งเสริมมาก็ช่วยทำให้ผนังเนี่ยสวยงามแล้วก็ขับชุดเฟอร์นิเจอร์นี้ให้มันเด็ดขึ้นมาอีกอย่างนึงที่ผมจะพลาดไม่ได้เลยในการที่เราเลือกกระเบื้องดีมาปูผนังแล้วก็คือในเรื่องของพื้นนี่เป็นไงบ้างหลักการปูพื้นหลักการปูพื้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโซนไหนเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็ไหนเป็นโซนครัวถ้าเกิดเป็นกระเบื้องต่างกันเนี่ยถ้าเกิดเราจะต่อกันเนี่ยเราต้องเอาแผ่นเต็มตรงมุ้นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปเศษไปลงต่อกับแผ่นเต็มมันจะไม่เข้ากันอ๋อก็พยายามเอาแผ่นที่เป็นเศษอะไปหลบตามมุมเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์บังนะครับผมลักษณะของการปูกระเบื้องแบบนี้เราต้องกังวลถึงอะไรบ้างบางทีกระเบื้อง60เนี่ยบางทีถ้าเกิดมาแล้วก็ปูชิดมากเกินไปเนี่ยพอสภาวะอากาศมันเปลี่ยนแปลงให้กระเบื้องมันโก่งตัวขึ้นมาในคุณโก่งสิโก่งอย่างนี้มีกลิ่นปะเราต้องเว้นไว้ประมาณสักมิลนึงได้ครับมิลหรือ2มิลอย่างเงี้ยได้ครับอันนี้ก็คือวิธีการปูกระเบื้องเดี๋ยวลองดูภาพรวมซึ่งอันเนี้ยเราเลือกมา60 60เนี่ยเป็นกระเบื้องลายไม้กระเบื้อง60อ่ะก็เหมาะกับพื้นที่กว้างถ้าคุณมีบัดเจ็ตมากกว่านี้อาจจะเป็น80ก็ได้เชื่อมต่อจากส่วนที่เป็นนั่งเล่นนะครับมาที่โต๊ะทานอาหารกันเราจะมานั่งคุยที่โต๊ะทานอาหารพอเชื่อมต่อมาก็คือมุมโต๊ะทานอาหารตรงนี้เราเลือกใช้เป็นโต๊ะกลมใช้เป็นในเหลี่ยมๆมันก็จะดูน่าเบื่ออันนี้ก็คือเทคนิคดีๆจากข้างกล้องนะครับต้องอย่าลืมว่าต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้นเอาแค่การครับพอให้ช่างกล้องฝากนิดนึงแล้วกันเพราะว่างานรีโนเวทเนี่ยมันก็เป็นงานที่เราเห็นว่ามันต้องใช้กระเบื้องกันเยอะอยากใช้กระเบื้องก็เลือกกระเบื้องที่แบบถ้าเกิดเป็นพื้นนะผมให้เลือกเป็นแผ่นใหญ่ดีกว่าครับร่องมันได้น้อยพอร่องมันน้อยแล้วแบบทำความสะอาดง่ายๆผนังก็ประมาณสัก40คูณ40ก็พอ40ขึ้นไปก็ถือว่าสวยแล้วบางคนประหยัดนะครับไปเลือกกระเบื้องแบบว่าแผ่นเล็กพวกโมเสกพวกอะไรเพราะว่าราคาถูกสุดท้ายไม่โดนค่าช่างปูใช่ครับเท่ากันเนาะผนังกินค่าแรงเท่าไหร่ครับผนังตารางเมตรนึงต้องมี 1,000 นะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นค่าแรงเฉลี่ย average มาตรฐานนะครับแล้วก็พื้นอ่ะพื้นก็ตก800ครับมาตรฐานเนี่ยพื้นก็จะถูกกว่าผนังเป็นไงเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมถ่ายนิดนึงบิดไปบิดมาคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะพูดเน้นน้ำหนักในส่วนของที่เป็นห้องนั่งเล่นแล้วกันนะครับห้องนั่งเล่นเนี้ยของบ้านที่เป็นแบบสไตล์แบบทาวน์โฮมเนี้ยมันคือหัวใจสำคัญเลยเนาะว่าทุกคนน่ะเวลาใช้งานในบ้านน่ะไม่ว่าบ้านคุณจะมีกันกี่คนก็ตามแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของบ้านศูนย์รวมครับผมก็อาจจะไปแมทช์กับลักษณะของโคซี่นอร์ดิกสไตล์ที่ทางดูลาเกสและกันได้จัดสรรเป็นซีรีส์เป็นหมวดหมู่ไว้นะครับสามารถเข้าไปดูแต่ละสไตล์ของดูลาเกสได้นะวันนี้เราก็พยายามแบ่งโซนไว้ให้เห็นเป็นไอเดียคร่าวๆการใช้กระเบื้องเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ในระยะยาวเท่ากันนะครับอาจสามารถไปติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆของดูราเกสได้นะครับอยากใช้กระเบื้องสีนี้สีไม้อะไรแบบนี้ผนังเป็นแบบนี้นะไม่ต้องมานั่งกรอคลิปหานะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งชื่อรุ่นอะไรไว้ใต้แคปชั่นแล้วกันซื้อตามได้เลยคลิปออกซื้อตามได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีไอเดียมีดีไซเนอร์มีอะไรอ่ะกระเบื้องอ่ะไม่ได้ไม่ดีนะมันอยู่ที่การมิกแอนด์แมทแล้วก็อยู่การเลือกเอามาใช้ให้มันเหมาะสมกับรูปแบบแล้วก็ดีไซน์ของเราเลยนะครับบ้านที่ดีก็ต้องตามมาด้วยดีไซเนอร์ที่ดีครับผมตามมาด้วยผู้รับเหมาช่างที่ดีและก็ต้องตามมาด้วยวัสดุที่ดีนี่คือนิสัยหรือว่าสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของดูราเกสได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ umithai.com ได้นะครับก็สามารถจะกดตามแคปชั่นได้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการรูมเมเกอร์ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยทุกช่องทางครับแล้วก็รูมเมเกอร์วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อพร้อมเดี๋ยวเราจะพร้อมกันบ่อยๆช่วงนี้ชาวบ้านกำลังจะเสร็จนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใส่ไปดิผมกินข้าวอยู่พวกมึงอ่ะไปกินไม่ชวนกูมันก็ฟื้นเนี่ยข้าวกล่องไม่กูกินเนี่ยแล้วดูเป็นข้าวอะไรเลือดเดียวคนตัดมันก็จะลำบากนะเล่นคงเล่นขี้เล่นอะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้ไง